เรื่องรักครั้งวัยรุ่นก็เรื่องเครื่องขุนซ้อมขุนขุนแค้นขุนช้างเจ้าปัญญาคอยหาเวลายุ่งยิ่งชิงแฟนวันทองเจ้าคนซื้อขุนช้างเลยตื้อเอามาครอบครองแทนคว้าชัยไปทั่วทุกแคว้นศึกรบไม่หวั่นใครศึกรักทำไมเจ็บใจสุดแค้นถ้าเสือต้องไว้ลายสตรีทั้งหลายต้องเชื่อใจคุณแผนมาสิเข้ามาใกล้ๆเอ้ยคุณแผนจะกอดเธอไว้แน่นแน่นไม่พ้นชะตากรรมถูกเขาตีเขากระหน่ำทำร้ายได้หลวงพี่มีไม่คิดทำร้ายใครหรือผลกรรมแต่ชาติไหนมานำพาไอ้บ้าหลวงพี่เฮ้ยไอ้ป๊อกพี่มันมีอันใดพวกเอ็งเห็นหลวงพี่ไหมเห็นพี่เห็นที่ไหนวะนี่ข้าหามาทั่ววัดแล้วนี่ยังไม่เจอเลยพวกข้าเห็นพวกนักเลงที่มันมาทำร้ายพี่นะมาทำร้ายหลวงพี่แล้วพาตัวไปเฮ้ยแล้วเอ็งเห็นแล้วทำไมพวกเอ็งไม่ช่วยวะมันสามคนดาบพบมือเวลานั้นพวกฉันไม่มีอะไรไปสู้กับมันเลยก็เลยปล่อยเลยตามเลยนี่พระทั้งรูปอ่ะเองยังปล่อยให้ถูกทำลายได้ข้าวก้นบาทไม่มียางเลยได้ไงวะเฮ้ยเอาขาตรงนี้แรงๆหน่อยมีอันใดหรือนายมันเองจ้ะแม่เล็กเจ้านี่เองที่เอาคุณหนูนกยูงของข้าไปเลี้ยงนี่จะมาเด็กคืนหรือข้าอยากคุยกับแม่หงตอนนี้ได้หรือไม่จ๊ะได้จ้ะพ่อนายกับแม่นายไปช่วยงานแต่งพอดีเดี๋ยวข้าจะไปตามคุณหนูมาให้พี่ชายแม่น้องสาวลงมาคุยกับพี่ก่อนได้หรือไม่ทำไมมาเอายายหนูสะมืดค่ำเกิดเรื่องใหญ่ขึ้นที่วัดน่ะแม่น้องสาวเรื่องใดหรือไอ้พวกเลวนั่นสิมันทำร้ายหลวงพี่แล้วก็จับตัวไปฮะมันกล้าทำร้ายพระเชียวหรือคนมันเลวนะทำได้สารพัดแหละแม่น้องสาวพี่จะไปขอความช่วยเหลือจากท่านเจ้าเมืองเพราะลำพังพี่เองคงไม่ไหวแน่ๆจ้ะพี่ชายรีบไปเถอะลูกหงหงเลี้ยงเองได้จ้ะงั้นพี่ลาก่อนนะ
ันมาทำไมเขามาบอกเรื่องพระมีโดนทำร้ายจ้ะใครใครกล้าทำร้ายพระกันนายโปรดลูกกำนันปื้มคนที่พ่อกับแม่ชอบไงเล่าไม่จริงจะโปรดนะจะกล้าทำร้ายพระหากพ่อไม่เชื่อถ้าวันข้างหน้าความจริงปรากฏพ่อก็เชื่อเองจ้ะข้าจะไปนอนก่อนพรุ่งนี้มีประชุมที่จวนแต่เช้าจ้ะพี่คืนนี้เองเอาลูกนอนด้วยหรือจ้ะแม่หน้าตามันไม่น่าอาภัพเลยที่มีพ่อไม่เหมือนชาวบ้านเขาแม่หงแม่ไม่เข้าใจเลยว่าเจ้าทำไมปล่อยเนื้อปล่อยตัวกับพักกับเจ้าจนมีลูกมันบาปแท้นะลูกเอ๋ยบาปนักลูกคนนี้เกิดมาเพราะบาปกรรมแม่มันเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเอ็งมาทำไมหรือในมันเจ้าโหมข้าขอขึ้นไปพบท่านเจ้าเมืองได้หรือไม่เฮ้ยไม่ได้เพลานี้ท่านเจ้าเมืองเข้าพักแล้วขึ้นไปไม่ได้เฮ้ยเดี๋ยวแต่ข้ามีเรื่องสำคัญจริงๆนะเฮ้ยสำคัญแค่ไหนก็ขึ้นไปไม่ได้เอาไอ้หอมมีเรื่องอะไรกันท่านรองข้าขอขึ้นไปพบท่านเจ้าเมืองได้หรือไม่จะเรียนเรื่องอะไรเรื่องพระนะท่านรองลุงพี่มีของข้าถูกคนทำร้ายและนำตัวไปลุงพี่มีหรือมาตามข้ามาเฮ้ยเดี๋ยวท่านรองแต่ว่าท่านเจ้าเมืองเข้าพักแล้วนะขอรับเรื่องนี้สำคัญกับท่านเจ้าเมืองหากท่านไม่รีบรู้โดยเร็วเจ้าจะโดนอาญานะมาโดนอาญาเลยหรือวะโหขนาดนั้นเลยหรอวะสงข้าบอกเองแล้วสาวหวังดีน้ำวันนี้เย็นสบายดีเนาะนางเต้ยนางกำนวลชื่นใจโอ้ยเองกระเช็ดซะสินี่ๆทุกคนฉันมีข่าวน่าจะถามเร็วกว่านี้นะข้ามีข่าวมาบอกข่าวอันใดวะโอ้ยก็ในมั่นนั่นน่ะกลับมาบอกท่านเจ้าเมืองว่าพระมีถูกทำร้ายอย่างสาหัสแล้วก็โดนลักพาตัวด้วยฮะพี่ลำดวนพระโดนทำร้ายยายต้อยพวกข้าขอไปดูได้ไหมจ๊ะเรื่องของเองเหอะพี่ไปกันอ้าวนางเต้ยนางลำดวนเอ็งจะไปทางชุดอาบน้ำเชียวหรือเอ็งไปผลัดผ้าก่อนแล้วเอ็งค่อยไปจ้ายายอุ้ยนี่ไอ้หอมเอ็งเก็บว่าให้เรียบร้อยนะแม่ถ้าข้ากลับมาแล้วนะเอ็งยังทำไม่สะอาดแล้วก็ข้าจะตามไปแท่นกับบ้านเอ็งยันหน้าจวนเชียวละเจ้ารู้ไหมว่าพวกมันเป็นใครน่าจะเป็นนายโปรดลูกชายกำนันปลื้มขอรับทำไมเจ้าถึงคิดว่าเป็นคนนั้นล่ะเพราะเมื่อตอนกลางวันกระผมถูกพวกมันลุมทำร้ายขอรับกระผมหนีกลับวัดพวกมันก็ยังตามไป
โชคดีที่หลวงพี่มีเข้ามาช่วยครับพวกมันก็เลยกลับไปพร้อมกับกล่าวคำอาฆาตหลวงพี่ด้วยนะครับยายหลวงพี่ท่านจะตายไหมอ่ะไอ้นี่พูดอันใดพูดให้มันดีๆสิวะพระท่านมีบารมีคุ้มตัวหามีผู้ใดทำร้ายท่านได้ง่ายๆไอ้พูดให้มันดีๆแล้วเจ้าพอจะรู้ไหมว่าพวกมันทำร้ายหลวงพี่เพราะสาเหตุใดสาเหตุน่าจะมาจากเรื่องผู้หญิงนะขอรับฮะเดี๋ยวนะมีสีกามาติดพันหลวงพี่หรือว่าหลวงพี่ไปติดพันสีกานางใดหาไม่นะขอรับหลวงพี่มีเป็นพระที่เคร่งในพระวินัยมากท่านหาได้สนใจสีกานางใดไม่ขอรับถ้าไม่ใช่เรื่องนี้แล้วมันจะมีสาเหตุใดนักเลงพวกนั้นถึงไม่ทำร้ายหลวงพี่สาเหตุน่าจะมาจากที่หลวงพี่มีไปรับเด็กมาเลี้ยงนะขอรับยายยายดูสิจ๊ะท่านรองกัดพระไม่ปล่อยเลยจริงๆเออเอ็งก็ใจเย็นๆฟังดูก่อนสิวะฟังดูว่าไอ้มั่นมันจะว่าอย่างไรนี่เจ้ามั่นเรื่องพระมีลูกเท็จจริงประการใดเรื่องนี้กระผมก็ยังไม่ปักใจเชื่อนะขอรับเพราะหลวงพี่ท่านยอมรับโดยไม่แก้ตัวสักคำตอนที่ท่านรับเด็กมาจากแม่หงกระผมก็เป็นคนรับหน้าที่เลี้ยงเด็กแทนนะขอรับไอ้โปรดมันคงไม่พอใจกระผมกับหลวงพี่เพราะสาเหตุนี้แหละขอรับยังไงคือไอ้โปรดมันชอบพอแม่หงเคยถึงขนาดที่จะดักฉุดนางนะขอรับดีที่กระผมไปช่วยไว้ได้ทันหลังจากนั้นไอ้โปรดก็หาทางทำร้ายกระผมตลอดเวลาที่ผมไปคุยกับแม่หงนะขอรับนี่เจ้าชอบเด็กคนนั้นด้วยไอ้มันขอรับนี่พวกท่านไม่ต้องออกไปตามหาหลวงพี่มีหรือขอรับไอ้เรื่องหัวใจของกระผมเนี่ยว่าค่อยกล่าวกันทีหลังเถอะขอรับจริงผิดนายมันแล้วเจ้าพอจะรู้หรือไม่ว่าพวกมันจับหลวงพี่มีไปไว้ที่ใดถ้าเรื่องในหมู่บ้านของกำนันปลื้มเนี่ยกระผมไม่เคยไปขอรับอย่างเก่งก็แค่หมู่บ้านผู้ใหญ่เหิมนะขอรับถ้าอย่างนั้นพันศรขอรับวันพรุ่งเจ้าพาทหารไปที่หมู่บ้านของกำนันปลื้มแล้วสืบหาเรื่องที่ท่านมีถูกทำร้ายด้วยขอรับยายต้อยมีอันใดหรือท่านเจ้าเมืองเจ้าคะเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญและเร่งด่วนเพื่อเป็นการปกป้องสาวกของศาสนาเราควรเร่งติดตามเรื่องนี้ตั้งแต่เวลานี้เลยเจ้าค่ะดึกดื่นป่านนี้นี่เจ้าไม่เป็นห่วงข้าเลยหรือหาห่วงไม่พวกท่านเนี่ยทั้งแข็งแรงและมีอาวุธแต่ตอนนี้พระท่านกำลังได้รับอันตรายพวกข้าเป็นห่วงท่านมากกว่านี่พวกเจ้าข้าว่าวันพรุ่งก็ได้นะพวกข้าเองก็ยังมองไม่เห็นว่าท่านมีจะเป็นอันใดท่านเจ้าเมืองเจ้าข้าแต่พวกข้าเนี่ยเป็นห่วงพระท่านจนอาจจะทำให้นางต้อยเนี่ยนอนไม่หลับทั้งคืนเลยก็ได้นะเจ้าค่ะยายไม่สบายอยู่ด้วยเนาะไม่สบายเจ้าค่ะได้เดี๋ยวข้าจะออกไปตอนนี้พี่ลานี้เลยข้าจะเมืองขอรับแล้วผมจะออกเดินทางนะขอรับไอ้มันจะไปกับข้าไหมไปไหมไปสิไปแล้วนะเองก็ไปสิไปสิกำลังไปแล้วนะห้ามไหมไม่ห้ามไปแล้วนะไปเลยไปตามมาดิเร็วไปนะไปจริงด้วยไปไม่ได้ยายไหวอยู่ลูกไปขอลากับครัวกันนะเจ้าค่ะบักของยายด้วยลูกอ
เดี๋ยวเราพักกันตรงนี้แหละท่านรองรอก่อนนะครับดึกแล้วผมจะไปหาใบไม้มาปูให้ท่านรองนอนอย่างสบายใจเลยนะครับไม่ต้องนอนกับดินนอนกับทรายนี่แหละขอรับท่านรองอย่าทำร้ายตัวเองประชดผู้หญิงเลยขอรับโหมูเจ้าไม่คิดอันใดเลยหรือแม่ลำดวนก็หาสนใจเจ้าไม่กลับไปสมคบคิดกับแม่เต้ยอีกท่านรองขอรับเราผมเริ่มเบื่อกับอารมณ์ผู้หญิงแล้วขอรับบางวันพวกนางก็ดูน่ารักแต่บางวันนางก็ทำให้กระผมเครียดแล้วก็กลุ้มใจทั้งวันเลยขอรับท่านรองพวกเราเลิกกับพวกนางดีหรือไม่ขอรับพูดได้ทำได้หรือเปล่าอันใดขำมองทำไมวะกระผมกล้าพูดเลยนะขอรับว่าไอ้เข้มเพื่อนของคนนี้มันทำไม่ได้หรอกครับมันดีในปากทั้งรักทั้งหลงก็ขนาดนั้นดูพูดยังตาคอเลยโถไอ้เข้มทำกันรู้ดิไอ้เข้มเตือนก็เตือนพูดความจริงไม่ได้ขึ้นไม่แบ่งนะโถมีว่าคนอื่นคนรักตัวเองแล้วไม่มีไงนั่นไงโอ้คิดไม่คิดนะจะปวดหายไปไหนทั้งคืนเอ๊ะหรือว่าเจ้าไปทำอย่างที่นางหงกล่าวหากล่าวหาอันใดพ่อนางบอกว่าเจ้าใช้คนไปทำร้ายพระและจับพระมาไม่จริงดอกข้ากลับมาเรือนแล้วหากข้าจับตัวพระข้าก็ต้องอยู่กับพระสิพ่อเจ้าโปรดเจ้าเป็นลูกพ่อก็จริงหากเจ้าทำผิดอ่ะท่านเจ้าเมืองก็ไม่เห็นแก่หน้าพ่อหรอกเจ้าจะโดนเล่นงานอีกอย่างท่านเจ้าเมืองมีเวทมนต์มีหูทิพตาทิพสามารถมองเห็นเรื่องที่คนอื่นกระทำได้ถ้าเจ้าทำผิดอ่ะท่านเจ้าเมืองก็เห็นถ้ามีคนเอาเรื่องของเจ้าไปพูดพ่อก็มีคาถาอาคมหากข้าทำผิดจริงพ่อจะช่วยข้าได้หรือไม่เล่าพ่อหาทำอย่างนั้นได้ไหมพ่อก็แค่งูปลาหาเก่งกว่าท่านขุนแผนไหมพ่อภาวนาขออย่าให้ขุนแผนใช้ตาทิพย์กับเจ้าเลยลูกโปรดเดี๋ยวอีกสักครู่ข้าจะไปประชุมที่จวนเจ้าเมืองนี่ขอรับท่านรองอน้ำขอบใจมากนายมั่นหัวหมูขอรับหัวหมูนี่น้ำขอรับโอ้ยขอบใจมากนายมั่นหายเลยกำลังหิวน้ำเลยเว้ยของเข้มของเองแล้วของข้าล่ะ
กระบอกนี้ของข้าขอรับเอ็งทำยิ่งนี้เอ็งหาที่ทำให้มันเอ็งเลือกปฏิบัติไม่ไหวมันโธ่คุณขำข้าผู้น้อยเนี่ยก็ต้องเอาใจผู้ใหญ่เนี่ยเป็นเรื่องปกติของสังคมสยามอยู่แล้วส่วนพลขำท่านก็อายุพอๆกับข้างั้นก็หากินเองเถอะเฮ้ยมันนี่นะอย่าท้าเป็นเรื่องยากเลยพลขำถ้าเจ้าหิวเจ้าก็ไปกินเองเดี๋ยวข้าจะออกเดินทางแล้วขอรับโอ้โหมูดับไฟเจอกันครับมันแล้วจ้าข้าวผัดร้อนๆเอา นั่งกันก่อนโอ้ยมาดีแม่ค้าสั่งอาหารด้วยทานอันใดกันดีจ้าท่านเอาง่ายๆข้าวผัดไข่ก็แล้วกันจ้าฉันละ2จอกนะอ๋อได้จ้าแล้วก็ขอน้ำพริกสัก2ถ้วยนะจ๊ะแล้วก็โรยมะนาวให้ข้าด้วยข้าชอบกินเปรี้ยวไม่อาบน้ำมาถึงด้วยเอาท่าเรือจอดเอาท่าทหารจวนมาน่าจะมาด้วยเรื่องของลูกชายข้าแน่ๆทำไงดีหากเจ้าโปรดมันทำร้ายพระจริงคนถามตะวันยังไม่ตกดินเลยนะนะคะกาแฟร้อนแก้วนะได้จ้าพ่อกำนันท่านรองมาที่นี่ด้วยเหตุอะไรขอรับกับผมกำลังจะไปประชุมพอดีงั้นเชิญตามสบายเลยพ่อกำนันท่านเจ้าเมืองให้ข้ามาสำรวจว่าพื้นที่หรือหมู่บ้านใดมีปัญหาเรื่องผู้มีอิทธิพลหรือผู้มีอำนาจหรือไม่ขอรับท่านรองตามสบายเลยนะขอรับกับผมหาอยู่ต้อนรับไม่ไม่เป็นไรเรื่องนี้เป็นหน้าที่ของข้าข้าต้องการให้ใครมาช่วยไม่ตามสบายเลยขอก่อนเลยโอ้ยเดี๋ยวไอ้ขำขอดูไอ้ขำไอ้ขำขอบใจจ้ะคุณแพ้เรื่องคุณจ้าคุณแทนเรื่องรักครั้งวัยรุ่นก็เรื่องเครื่องคุณซ้อมคุณคุณแทนคุณช้างเจ้าปัญญาคอยหาเวลายุ่งยิ่งชิงแฟนวันทองเจ้าคนซื้อเออคุณช้างเลยตื้อเอามาครอบครองแทนคุณแทนคว้าชัยไปทั่วทุกแคว้นศึกรบไม่หวั่นใครศึกรักทำไมเจ็บใจสุดแค้นถ้าเสือต้องไว้ลายสตรีทั้งหลายต้องเชื่อใจคุณแผนมาสิเข้ามาใกล้ๆเอ้ยคุณแผนจะกอดเธอไว้แน่นๆ